อนนี้เมื่อยามค่ำคืนร่วมกันหัวเราะเสียงดังสังคมเล่นไปไม่หยุดทำต้องมาไว้อยู่ในใจสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่อง Everything is Delightful วันนี้ก็พามาผูกบุญสัมพันธ์กับชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นวัดบางใบไม้นะครับผมวัดบางใบไม้เนี่ยมีตลาดน้ำด้วยนะครับผมตลาดน้ำเนี่ยจะมีช่วงเช้าแต่ผมอยากไปช่วงเย็นๆบ่ายๆอย่างผมนะครับผมเพราะว่าผมก็เดินทางจากศรีสะเกษไปสุราษฎร์ธานีไปงานชักพระเนาะจะมีทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ช่วงเช้านะครับผมก็ไปรับชมกันได้นะครับผมวัดบางใบไม้ก็มีตลาดน้ำข้างในเนาะแต่ผมจะบอกประวัติแบบคร่าวๆอันนี้จะเป็นคลิปที่แบบผมจะพาไปไหว้พระแล้วก็ผูกบุญสัมพันธ์แล้วก็พาไปเดินชมตลาดน้ำซึ่งไปชมเนี่ยมันวายแล้วนะผมแต่ว่าอยากจะให้ดูพื้นที่เฉยอยากให้ดูบรรยากาศพื้นที่เฉยๆนะครับผมว่าเธอเพื่อท่านใดไปเป็นเสมือนแบบทำคลิปขึ้นมาเพื่อเป็นไกด์ไลน์แล้วก็มีการได้ผูกบุญสัมพันธ์แล้วผมก็ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันเนาะประมาณนั้นแล้วก็เป็นเดี๋ยวจะมาบอกประวัติแบบคร่าวๆกันนะผมก็ท่านผู้ชมก็เขาเรียกว่าฟังเขาเรียกว่าฟังไปเลยนะครับผมประมาณนั้นก็ดูบรรยากาศไปเลยนะครับผมตลาดน้ำก็วายแล้วแหละแต่ว่าจะเอาบรรยากาศให้รับชมเนาะประมาณนั้นวัดบางใบไม้สร้างขึ้นเมื่อวันที่13เมษายนพุทธศักราช2325ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์โดยเกิดจากการรวมวัด2วัดคือวัดนอกและวัดในตามประวัติศาสตร์คือชุมชนบางใบไม้เป็นชุมชนเก่าแก่เริ่มแรกชาวในบางมีความเป็นมายาวนานกว่า200กว่าปีสมัยพญาตากสินยกทัพมาตีเมืองนครศรีธรรมราชขุนประจักษ์ศึกพิชิตซึ่งเป็นฐานคู่ใจของเจ้าเมืองนครรักษาหัวเมืองทางด้านทิศตะวันทางด้านทิศเหนือนะผมเห็นว่าพญานครสู้ทัพพญาตากสินไม่ได้จึงสั่งให้ทหารได้ลงเรือเพื่อจะหนีพญาตากสินขุนประจันศึกพิชิตพร้อมทหารคู่ใจและครอบครัวหลบหนีมาทางแม่น้ำหลวงผ่านบ้านดอนเพื่อจะไปเมืองชัยยาแต่ปรากฏว่าเมืองชัยยาก็โดนพญาตากสินยกทัพมาตีแตกขุนประจันศึกพิชิตจึงถอยล่องลงมาในลำคลองเล็กๆซึ่งเหมาะกับการตั้งบ้านเรือนโดยสร้างบ้านหลังใหญ่ๆประมาณ5หลังแต่ละได้มีการตั้งชื่อว่าเป็นหมู่บ้านใหญ่และกลายมาเป็นตำบลบางใบไม้ในปัจจุบันนะครับผมศูนย์กลางทางสังคมและประชาชนในชุมชนก็คือวัดบางใบไม้วัดบางใบไม้เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าชุมชนนี้เติบโตขึ้นมาอย่างรวดเร็วและสิ่งหนึ่งที่เป็นที่เรียกว่าเคารพศรัทธาของชาวบางใบไม้และคนในภาคใต้ก็คือหลวงพ่อขาวสุขซึ่งเปรียบได้กับที่คนในภาคกลางนับถือศาสนาขอให้ผมนับถือเขาเรียกว่านับถือหลวงพ่อโสธรนะครับผมหลวงพ่อข้าวสุขสร้างราวปีพุทธศักราช2433และ2446นะครับผมถ้าเราจะไปตลาดน้ำนะผมเราข้ามสะพานไปนะผมตามป้ายเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังประวัติต่อนะครับเมื่อวัดเสร็จสิ้นและอหิวาตกโรคผ่านไปนะผมก็คือฉะนั้นมีโรคเนาะมีภัยพิบัติมีโรคนะผมแต่ผู้คนยังหวาดกลัวและไม่กล้ากลับมาอยู่ในบางอีกหลวงพ่อคำเจ้าอาวาสวัดบางใบไม้ในขณะนั้นจึงได้สร้างพระพุทธรูปปางสมาธิมีส่วนประกอบเป็น9สิ่งมงคลรวมถึงข้าวสุกก้นบาทด้วยทำพิธีปลุกเสกให้วัดบางใบไม้เป็นเวลา9วัน9คืนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ชาวบ้านไม่กลัวพูดผีและปีศาจที่ชาวบ้านสมัยนั้นเชื่อกันว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้คนตายเป็นจำนวนมากจึงเรียกว่าโลกหาจากนั้นก็มีคนปั้นข้าวสุกขึ้นมาพองๆต่อเติมหลวงพ่อองค์เดิมและใหญ่ขึ้นเรื่อย
ต่อมาจึงมีการหล่อทองแดงห่อหุ้มหลวงพ่อขาวสุกในปรางสมาธิเพื่อกันแมลงปิดหมดแล้วกันมดกันแมลงมากัดกินก็คือสร้างด้วยเม็ดข้าวเนาะประมาณนั้นก็เดี๋ยวผมได้ไปกราบไหว้ซึ่งหลวงพ่อท่านพระพุทธรูปแบบจะไม่เหมือนทางภาคไหนเลยแล้วก็จะเอกลักษณ์ก็จะไม่เหมือนที่ไหนเลยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ว้าวอ่ะผมต้องร้องว้าวคือผมไปวัดมาหลายที่ซึ่งไม่เหมือนที่ไหนเลยจริงๆเดี๋ยวผมจะเอารูปขึ้นโปรไฟล์ให้ดูนะครับผมหลวงพ่อขาวสุกนั้นเป็นพระพุทธรูปลักษณะแตกต่างจากพระพุทธรูปในปางสมาธิทั่วไปเพราะมีลักษณะหลังโค้งงอไปข้างหน้าเนื่องจากหลวงพ่อองค์เดิมที่ปั้นด้วยข้าวมีลักษณะเช่นนี้การเขียนคำว่าข้าวสุกที่สะกดด้วยขอไข่นั้นก็ด้วยความเชื่อที่ว่าข้าวแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์และเป็นอู่ข้าวอู่น้ำสุกก็คือความเรียกว่าความอยู่ร่มเย็นเป็นสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเป็นปริศนาธรรมที่แฝงมากับหลวงพ่อขาวสุกพระพุทธรูปที่ชาวบ้านบางใบไม้นับถือศรัทธาและเลื่อมใสมาเป็นเวลายาวนานกว่า200ปีนะครับผมก็ไปรับชมกันได้คมนาคมของสุราษฎร์ธานีเพอร์เฟกต์มากแต่วัดบางใบไม้เนี่ยเราต้องขับมอเตอร์ไซค์ไปเนาะถึงจะดีนะครับเพราะว่าเราจะไม่มีรถกลับนะครับผมประมาณอันนี้ผมก็ให้ดูบรรยากาศในตลาดที่เขาวายไปแล้วซึ่งเป็นอะไรที่เสียดายอันนี้ก็คือพี่เขาแนะนำมาเนาะพี่ในพื้นที่แนะนำมาแต่ว่าผมมัวแต่ไปวัดสมหวังอยู่วัดสมหวังก็คือวัดพระพิฆเนศนะผมก็คือซึ่งไปแล้วแบบไปทางนั้นก่อนแล้วค่อยกลับมาทางนี้เพราะมันใกล้ๆกับรีสอร์ทผมเนาะใกล้ๆกับรีสอร์ทแต่บังเอิญว่าลืมไปผมนึกว่าจะตลาดน้ำเนี่ยมันจะมีช่วงกลางคืนอะไรเงี้ยเรานึกว่าเป็นอย่างนั้นไงนึกว่าเป็นตลาดกลางคืนประมาณนั้นแต่จริงๆไม่ใช่เป็นตลาดช่วงเช้าและเป็นเฉพาะเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะผมอยากให้ไปชมหรือว่าไปนั่งเรือเห็นไหมที่ผมถ่ายดูจะมีเรือเราก็จะมีเรือแบบว่าเขาจะจ้าง20บาทอะไรอย่างเงี้ยนั่งไปนะผมหรือว่าอาจจะเหมาไปอะไรเงี้ยก็ดูเราถ่ายไปทีนึงเนาะเวลาค่ะอาจจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็นั่งเรือไปก็คือจะมีเจ้าหน้าที่พายแล้วเราก็ชม2ฝั่งว่าเป็นต้นปกต้นปงมะพงมะพร้าวอะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องทุกท่านสิ่งที่ผมทำคลิปขึ้นมาเพื่อเป็นเดลี่ของตัวเองและแบ่งปันรอยยิ้มเป็นไกด์ไลน์ให้กับพี่น้องทุกท่านและเอาบุญกุศลมาฝากทุกท่านผมได้มางานชักพระใส่บาตร119วัดและลดน้ำมนต์119วัดหนึ่งเดียวในโลกและวันเดียวซึ่งเป็น Amazing มากๆซึ่งเป็นสิ่งที่ผมประทับใจและผมก็อิ่มบุญมากๆและผมคิดว่าผมจะได้มีโอกาสได้มาจังหวัดสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีมีอาหารเจประมาณ 4-5 ล้านนะครับผมก็ลองไปทานดูอร่อยนะผมก็ขอบพระคุณสวัสดีกับชาวสุราษฎร์ธานีและภาคใต้และก็เป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นสิ่งที่นำเสนอไปเป็นสิ่งที่ดีและผมก็หวังว่าพลังงานบวกพลังงานของการอิ่มบุญหรือว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปจะทำให้พี่น้องท่านมีความสุขมีรอยยิ้มมีสิ่งที่ดีเข้ามานะครับผมก็เดี๋ยวลาไปก่อนนะเดี๋ยวเราชมบรรยากาศของข้างฝั่งเป็นต้นมะพร้าวไปนะครับผมประมาณก็เป็นบรรยากาศที่แบบสวยๆจริงๆเนาะเป็นบรรยากาศที่เมื่อเราไปเห็นภาคใต้ที่อื่นเราจะเห็นแบบเป็นต้นปาล์มเนาะแล้วเคยเห็นได้ต้นปาล์มต้นปาล์มก็คือทำเขาไปทำน้ำมันพืชนะครับผมประมาณอันนี้ก็เป็นมะพร้าวหมดเลยนะครับเข้าไปคือมะพร้าวปีนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีน้ำไม่ใช่ไม่ค่อยมีน้ำสิไม่ค่อยมีลูกเนาะรู้สึกว่ามะพร้าวปีนี้จะขึ้นราคานะครับผมเพราะว่าถ้าทักคือด้วยความที่ว่าต้นมะพร้าวเขาอายุเยอะแล้วมะพร้าวมันน้อยเนาะก็ช่วงนี้มะพร้าวจะขึ้นราคานะครับนี่ก็ให้ดูบรรยากาศแบบสองข้างฝั่งไปแล้วก็ทางนี้จะมีรีสอร์ทด้วยนะแต่นี่ผมเอามอเตอร์ไซค์มาเช่ามอเตอร์ไซค์วันละ250ตรงเรียกว่าศาลหลักเมืองเนาะประมาณนั้นก็จะมีนะค่ามาจำอยู่ที่200บาทนะผมก็ลองไปดูแต่ว่าจะเราต้องไปเช่าที่นั่นเนาะที่ร้านเอาเองนะครับผมเช่าที่ร้านเนาะคือเขาไม่ได้รับส่งนะครับผมประมาณนั้นแต่ว่าคมนาคมดีนะครับผมไม่ว่าจะนั่งรถไฟหรือว่านั่งรถเครื่องบินน่ะเขาก็จะมีมาลงที่ตลาดเลยนะผมจริงๆแล้วผมนั่งรถมาจากนครศรีธรรมราชแต่ผมนั่งรถตู้จากสนามบินนครศรีธรรมราชมาลงบกส.ต่อด้วยบกส.นครศรีธรรมราชมาสุราษฎร์ธานีทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเนื่องจากว่าจองตั๋วเครื่องบินผิดนะครับผมประมาณนั้นก็แต่ยอมรับว่าคมนาคมทางนี้ดียอมรับดีจริงๆนะนี่ให้ดูบรรยากาศสองข้างทางไปเน
นาะประมาณก็จะมีบ้านแล้วก็จะมีอะไรมีต้นมะพร้าวสองข้างซึ่งเราไม่เคยเห็นเราก็จะถ่ายแบบบรรยากาศเนาะผมมาคนเดียวนะผมมาคนเดียวแล้วผมก็ภูมิใจที่ผมได้ไปสุราษฎร์ธานีผมบอกว่าผมบอกตรงว่าผมน้ำตาไหลจริงๆซึ่งคำคนที่เขาบอกเป็นมีธรรมะจริงๆซึ่งผมเห็นแบบผู้ชายอย่างผมร้องไห้ได้คือมันอิ่มบุญมากมันซึ้งตื้นตันใจที่แบบว่ายิ่งตอนกลางคืนนะไม่รู้คนมาจากไหนแบบแน่นมากเลยมาทำบุญกันมาหยอดเหรียญแล้วคิดดูว่าวันนึงเราไม่รู้กี่ล้านนะในการทำบุญสร้างกุศลในการแบบบุญสัมพันธ์ว่ามันเป็นสิ่งที่แบบว้าวที่ทุกที่ถ้าใครได้ไปแล้วจะร้องว้าวซึ่งมันจะมีงานชักผ้ามันจะมีการหยอดบางคนก็จะเอาสายสินนะท่านใดไปนะผมแนะนำถ้าขึ้นเครื่องกระช่างแล้วก็เอาน้ำมนต์เลยขอน้ำมนต์แล้วขวดไปเลยขวดเปล่าไปขอน้ำมนต์หลวงพ่อทุกวัดเลยปีนี้มี119วัดขอ119วัดเสร็จแล้วเราก็ใส่แพ็คส่งไปสนีกลับบ้านเอาแล้วเราก็นั่งเครื่องกลับเนาะอันนี้ผมคิดไม่ทันเนื่องจากว่าผมถือกล้องด้วยอะไรด้วยเป็นคนเดียวไงงั้นผมจะขอบางท่านเขาจะเอาสายสินนะสายสิน9วัดก็ได้หรือว่าเอาทุกวัดก็ได้แล้วแต่เราแล้วก็น้ำมนต์อ่ะทุกวัดเลยที่ผมเห็นเขาเอานะเอาทุกวัดเลยมันเป็นสิริมงคลมันเป็นหนึ่งเดียวในโลกมันไม่มีที่ไหนที่วันเดียวแล้วสามารถทำได้119วันซึ่งมันเป็น Amazing มากมันเป็นอะไรที่แบบบ้ามากผมคิดว่าถ้ามีคนมีน้ำมนต์มากน้ำมนต์ปกติเขาจะอาบน้ำมนต์9วัดใช่ไหมจะเป็นสิ่งที่ดีเนาะไม่ว่าจะแก้คุณลางของใสคนมนต์ดำอะไรกระช่างอะไรเงี้ยแต่ว่านี่คือ119วัดที่ดูสิมันจะแบบโอ้โหบ้านของเราจะเป็น Amazing มากๆผมหวังว่าปีหน้าหรือปีนี้ถ้าผมได้ไปผมจะไปเอาน้ำมนต์109วัดแต่มันไม่ได้การันตีนะบางปีอาจจะ109วัดคือแล้วแต่ขบวนเรือแต่ปีนี้มันเขาเป็นวันพิเศษก็เลยแบบขบวนเรือเยอะนะครับผมเขาบอกว่าปีหน้าอาจจะเยอะกว่านี้นะผมก็จะไปได้มีโอกาสจะไปเอาน้ำมนต์ซึ่งโรงแรมไม่ได้แพงนะก็คือตีไป500นะครับผมแต่มันไม่ถึงเราจะตีไปส่วนเรื่องอาหารการกินก็ถูกนะถูกก็โอเคนะผมเพราะว่าถ้ามีโอกาสผมก็อยากไปอีกอยากไปเอาน้ำมนต์แบบมาไว้ที่บ้านมันจะไปสิริมงคลมันจะเป็นพลังงานบอกเป็นพลังฉลองเธอคนของฉันอยู่ด้วยกันในความสุขทำมันนำพาชีวิตใจเราก็เป็นสุขสันต์ทุกครั้งที่เจอกันหัวเราสนุกสนานสังคมนั้นตลกจริงหัวใจเราพองโตคนของฉันใช่จริงแท้อยู่ได้เธอไม่เหงาเลยถ้าพร้อมมันนำทางเสมอสังคมนั้นคิดถึงเธอเวลานั้นผ่านไปไวกลับขึ้นมายังเป็นสุขอยู่กับเธอใจไม่ว่าคนของฉันอยู่ตลอดตอนนี้เมื่อยามค่ำคืนรวมกันหัวเราเสียงดังสังคมเล่นไปไม่หยุดคำตำมากไว้อยู่ในใจคนของฉันใช่จริงแท้
กันหัวเราะเสียงดังสังคมเล่นไปไม่